จ้าของร้านเขาไม่ให้ไทยเขาไม่เอาเงินเขาเอาให้เฉยๆเขาไม่รู้เพราะว่าญาติกันยังไงล่ะครับแต่เราก็ไม่ไปเกี่ยวยุ่งกับเขาปกติแล้วลูกชายมีพฤติกรรมยังไงแม่มีพฤติกรรมมันฉันก็ว่ามันติดของไม่ดีแหละมันติดเยอะเลยติดเยอะมากจนจำไม่ได้บางทีอ่ะเรียนน่ะเลอะเรียนนะลูกชายอายุเท่าไหร่ครับบางทีก็มาขอตังค์แม่ไม่มีมันติดประมาณ4Action Please Now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับแม่รู้ว่าลูกติดยาก็ใจสลายแล้วแต่แทบจะรับไม่ได้อีกนะครับเมื่อรู้ว่าลูกเนี่ยนะไปงัดประตูเหล็กหน้าบ้านเอาไปขายเพื่อแลกซื้อกับยาเสพติดครับคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยเอากล้องวงจรปิดร้องกับตำรวจแล้วก็ให้สื่อมวลชนดูแล้วครับบอกว่านี่คือพฤติกรรมของลูกชายตัวเองที่ติดยาจนเลอะเลือนแล้วก็งัดประตูงัดของขโมยของทุกอย่างในบ้านไปขายเพื่อแลกเงินแล้วไปซื้อยาโดยคุณแม่เนี่ยบอกว่าถูกลูกชายเนี่ยนะครับข่มขู่ด้วยถ้าไม่เอาเงินให้เดี๋ยวจะฮุบสมบัติคลิปเต็มเป็นอย่างไรไปดูกันครับเอาไปขาย500แต่เจ้าของร้านเขาไม่ให้ไทยเขาไม่เอาเงินเขาเอาให้เฉยๆเขาไม่รู้เพราะว่าญาติกันยังไงล่ะครับแต่เราก็ไม่ไปเกี่ยวยุ่งกับเขาปกติแล้วลูกชายมีพฤติกรรมยังไงแม่มีพฤติกรรมมันฉันก็ว่ามันติดของไม่ดีแหละมันติดเยอะเลยติดเยอะมากจนจำไม่ได้บางทีอ่ะเรียนน่ะเลอะเรียนนะลูกชายอายุเท่าไหร่ครับบางทีก็มาขอตังค์แม่ไม่มี45ครับประมาณ45เขาเคยทำร้ายแม่ไหมไม่เคยหรอกค่ะยังไม่เคยหรอกเตะของใส่ท่านไม่ให้หรือมันอาจจะตีก็ไม่รู้ยายก็หนียายหลบเอาแล้วมันพูดว่าไงว่ายายหลบเอานะแต่ที่นี่มันยังไงล่ะมันประกาศวันที่ยายไปแจ้งโรงพักนะเดือนน่ะไปแจ้งมันบอกว่าแม่จะให้ผมจะจัดการมันที่ผมค่อยจะได้มรดกมันว่างี้นะจัดการมันนี่คือใครครับลูกสาวเหรอฮะลูกสาวน้องน่ะครับบอกว่าอ้าวมึงคือมึงว่าองค์สีท่านมึงว่าองค์สีก็คือจบกันนะมึงอ่ะป่ะยายก็ไปโรงพักคนเดียวยายเลยครับแล้วยายไปแจ้งที่โรงพักบอกว่ามันขู่ข่มยายมันขู่ยายต่อมามันก็รื้อบ้านไปขายอีกนะตอนนี้กล้านอนที่บ้านไหมยายฮะตอนนี้ยายกล้านอนที่บ้านหลังนี้ไหมครับไม่นอนแล้วยายไปอยู่ยายไปอยู่กับนู่นยายอยู่ไม่ได้ยายห่วงหลานน่ะเล็กน้อยก็ลูกสาวสองคนเองเนี่ยต้องไปขอนอนบ้านเขาน่ะลูกสาวอ่ะดูสิก็คือไม่กล้านอนไม่กล้านอนบ้านตัวเองเลยแล้วเขาก่อเหตุแบบนี้บ่อยไหมเขาขโมยของตั้งแต่ก่อเหตุมาเนี่ยมันนอนไม่ได้หรอกมันกลัวนานหรือยังใหญ่ขโมยของบ่อยไหมครับนะขโมยของบ่อยทุกอย่างแหละของถังแก๊สถังก็อะไรมันเอาหมดทั้งเป็นของสามใบแล้วถังแก๊สนะสามมันเป็นอย่างนี้เหรอรถมีเหล็กหลายรายการผมกำลังล่ามา6ตัวมันก็เอาไปเหล็กใจอะไรถึงลูกชายคนนี้ไหมครับพูดความในใจใช่อยากจะบอกไหมบอกว่าอยากจะพูดว่าอะไรก็เอาไปหมดแล้วอะไรก็ไม่เหลือแล้วฮะที่บ้านนี่ก็น้องเขาเป็นคนซื้อมาเขาไถมาแล้วเนาะแม่ก็แบ่งไม่ได้เพราะของแม่ไม่มีแล้วจ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็นั่นนี่เขาก็มันก็พูดไปมันเมาอะไรอย่างงี้เนาะบางทีเขาก็ซึมเนี่ยฉันเข้าใจว่ามันจะหนักหน้าหนักโอ้หนักที่สุดอยากอะไรอยากให้เอาไปทุกวันนี้ก็คืออยู่แบบบาดระแวงใช่ไหมครับบาดระแวงสิลูกไปขอนอนบ้านน้าสาวเอารถเข้าไปจอดในบ้านเขาเนี่ยเกรงใจเขากลัวว่าเขาจะมาลื้ออะไรอีกไหมแม่โอ้ยกลัวแท้ๆแล้วกลัวจะมาลื้อกลัวเลยล่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงครับอยากอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยังไงเอาไปขังเอาไปอะไรเอาไปบำบัดเอาไปนานๆทั้งไปเอาไปให้ยายสบายใจเพื่อให้หลานยายอยู่เป็นสุขลูกเป็นสุขเถอะไม่มีคนเป็นสุขยายก็อยู่ไม่ได้